จาะลึกไทย Insight Thailand เอาละครับไปกันที่อีก1โจทย์หินของครม.ตู่ 2/2 เราบอกกันแล้วใช่ไหมครับว่าตู่ 2/2 จะเจอ4โจทย์หิน1การเมืองในพลังประชารัฐค่ะก็เพราะการเมืองในพลังประชารัฐเนี่ยแหละปรีดีจึงไขก๊อกกันทันหันพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อค่ะโจทย์หินโจทย์ที่2ก็คือการเมืองนอกสภานอกสภากำลังขับเคลื่อนกันอยู่ก็ขบวนการปลดแอกนี่แหละแตกปลายไปเรื่อยแตกปลายไปเรื่อยโจทย์หินโจทย์ที่3ก็คือมีเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจเออชอบใหญ่สึนามิเศรษฐกิจกำลังจะมาแล้วก็ที่กำลังจับตามองและลุ้นๆไม่อยากให้มาก็คือโควิดระลอก2โควิดรีเทิร์นโควิดรีเทิร์นระลอก2หลายประเทศเขาเจอไปแล้วนะคะระลอก2บ้านเราก็ได้ลุ้นๆตุ้มๆต่อมๆกันอยู่ทีนี้ประเทศไทยก็ดีใจมาได้ตั้ง100วัน100วันประสบความสำเร็จไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศถือเป็นข่าวดีเจอคนติดเชื้อก็จริงแต่เป็นคนที่เดินทางเข้าประเทศไม่ใช่ในประเทศเข้าประเทศรับเชื้อจากต่างประเทศแล้วเรากักตัวไว้แต่ตรงนั้นไม่มีปัญหาเพราะเรากักตัวไว้ State Quarantine 14วันเพราะนั้นมันก็เซฟได้ระหว่างกักตัวเจอเชื้อส่งเข้าโรงพยาบาลจบแค่นี้คุมเชื้ออันนั้นก็เลยคิดว่าเราคุมมาได้100วันเนี่ยเรียบร้อยมาเป๊ะๆเรานอนหลับฝันดีมาตั้ง100วันปรากฏว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนเอ้ย2กันยา2กันยาโทษ2กันยาค่ะคือปกติเนี่ยคุกหรือกรมราชทัณฑ์เนี่ยเวลาจะมีผู้ต้องขังเข้าใหม่เนี่ยเขาจะต้องกักตัว14วันใช่เหมือนกับที่อื่นๆแหละถูกต้องขณะเดียวกันก็จะมีคณะเทคนิคการแพทย์จากมหาลัยมหิดลส่งทีมเข้ามาช่วยคัดกรองหาตรวจเป็นรอบๆระยะใช่เขาตรวจหลายรอบเมื่อไหร่ที่มีผู้ต้องขังใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะกันให้อยู่แดนพิเศษเอาไว้ก่อนแยกยังไม่ปะปนไม่รวมแล้วก็เอาเทคนิคการแพทย์จากมหิดลมาตรวจหาเชื้อใช่ค่ะมีเป็นรอบๆด้วยนะไม่ใช่ตรวจรอบเดียวนะปรากฏว่าเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาตรวจเจอเชื้อโควิดในตัวผู้ต้องขังใหม่1รายนั่นแหละเป็นดีเจเป็นดีเจวัย37ปีดีเจหนุ่มดีเจหนุ่มค่ะหล่อทีเดียวนะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วล่ะค่ะในบัดดลยิ่งกว่าประชาแตกโต๊ะกระใจสิครับค่ะตกใจสิเทคนิคการแพทย์ไม่ดลจากกรมราชทัณฑ์ก็รีบรายงานด่วนเข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขไปที่กรมควบคุมโรคใช่เป็นหน้าที่ถ้าพบผู้ติดเชื้อต้องรายงานตรงกรมควบคุมโรคก็โอ้โหยิ่งกว่าไฟไหม้ยิ่งกว่าไฟไหม้ตลาดค่ะตกใจวิ่งวุ่นกันทั้งกรมเมื่อวานในที่สุดพอตกเย็นๆเย็นๆหน่อยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็คือหมอสุวรรณชัยใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอสุวรรณชัยนะคะก็ต้องมีการแถลงข่าวค่ะคุณหมอสุวรรณชัยเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะออกมายอมรับเจอจริงออกมายอมรับเจอจริงเจอจริงใช่ค่ะจากนั้นเองจึงเกิดปฏิบัติการสืบค้นย้อนกลับไป14วันว่าเขาไปไหนอย่างไรบ้างดีเจคนนี้อยู่กับใครทำงานที่ไหนสัมผัสใครสัมผัสด้วยใครเป็นกลุ่มเสี่ยงย้อนไป14วันนะใช่ค่ะซึ่งทางกรมควบคุมโรคทางศบค.เขาก็ปักธงปักหมุดเริ่มจาก12สิงหานับย้อนไป12สิงหาก็ปรากฏว่าระหว่าง12สิงหาถึง25สิงหาถึง25สิงหาดีเจคนนี้เขาก็พักอาศัยที่คอนโดชื่อว่าบ้านสวนทนแถวๆบางแคแถวๆบางมดกรุงเทพบางมดบางราชบูรณะบางมดค่ะและระหว่างนั้นเขาก็ทำงานนะทำงานเขาทำงานนะคะเป็นดีเจทำงานที่ร้านนะคะ3วัน2คืนแถวๆพระราม3แล้วก็อีกที่หนึ่งแถวๆพระราม5ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์กับอาทิตย์คือ3วัน2คืนเป็นชื่อร้านใช่ค่ะมี2สาขาค่ะสาขาพระราม3สาขาพระราม5ทีนี้ดีเจคนเนี้ยเขาก็จะไปเปิดแผ่นที่ร้านสาขาพระราม3พระราม3ทุกวันจันทร์พฤหัสเสาร์ใช่ค่ะส่วนศุกร์กับอาทิตย์อยู่พระราม5ก็อยู่พระราม5ก็เนี่ยแหละค่ะเป็น3ที่ที่เขาอยู่แต่ขณะเดียวกันวันที่18สิงหาโดดไปรับจ็อบที่ร้าน First Cafe ถนนข้าวสารถนนข้าวสารก็เป็น4จุดละในช่วงระหว่างนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะถัดมา29สิงหาคม29สิงหาคมเขาจะมีอาการอะไรตัวมีอะไรประมาณนั้นนะค่ะก็มีเสมหะอยู่ในเรือนกักกันตัวก่อนที่จะเข้าแดนปกติในเรือนจำก็เริ่มพบมีเสมหะคือต้องบอกก่อนนะไปเจอคดียาเสพติดค่ะจึงถูกดำเนินคดีถูกค่ะถูกควบคุมตัวต้องขึ้นศาลแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ในแดนกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำประมาณนั้นค่ะอ๋อเดี๋ยวที่ประธานโทษ26สิงหาคมจาก18
ไป25ใช่ไหมต่อมาวันที่26ประธานโทษประธานโทษวันที่26ก็เดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาถูกต้องเพราะถูกดำเนินคดียาเสพติดใช่ค่ะจากนั้นก็ไปทัญญสถานปรากฏว่า26สิงหาคมนั่นเองศาลอาญาพิพากษาค่ะจำคุกปะจำคุกหรือไม่ให้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัวไม่แน่ใจนะจำคุกหรือประกันตัวค่ะเอาเป็นว่าโดยคำสั่งศาลรัชดาประธานโทษสมควรตายจริงๆก็คือไม่ได้อ่านข้อมูลโดยละเอียดว่าศาลอาญาตัดสินหรือศาลอาญาเขาไม่ให้ประกันตัวแต่จากศาลอาญารัชดาเนี่ยดีเจคนนี้ถูกนำตัวไปที่ทัณฑสถานพิเศษกลางไปอยู่บริเวณกักกันก่อนเข้าแดนปกตินะครับวันก็ไปอยู่ตั้งแต่วันที่26แล้วนะพอ29มีอาการไข้มีเสมหะอะไรประมาณนั้นนะครับวันที่2ทีมเทคนิคการแพทย์ของพี่ดวงเข้ามาตรวจเก็บกลุ่มตัวอย่างไปเจอว่าดีเจคนนี้มีโควิด19นั่นสิพบเชื้อโควิด19วันที่3กันยาวันที่3กันยาก็คือเมื่อวานค่ะทีมสอบสวนโรคก็รับตัวอย่างจากมหิดลไปตรวจซ้ำที่กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเข้าสอบสวนโรคทันทีโดยโรงพยาบาลราชทัณฑ์และก็ทางเรือนจำวันนี้วันที่4วันนี้วันที่4แล้วล่ะค่ะเมื่อวานก็แถลงไปรอบนึงวันนี้เห็นว่าจะมีการแถลงอีกรอบตั้งแต่เมื่อวานกรมควบคุมโรคนี่เขาชิงแถลงมาก่อนแล้วรอบคือคือเขาไล่เจอแล้วคือเขาไล่เจอแล้วว่าดีเจคนนี้ไปไหนบ้างไปไหนไปกับใครอยู่กับใครใกล้ชิดกับใครใครใกล้ชิดด้วยก็มีการกักตัวเข้าพื้นที่กักกันเต็มไปหมดเลยโอเคจบละแต่โจทย์ข้อเดียวที่หนักหนาสาหัสกันมากเลยก็คือไม่รู้ว่ารับเชื้อจากใครนี่แหละเพราะว่าเขาไม่ได้มีประวัติเดินทางต่างประเทศด้วยนะใช่เขาอยู่ในประเทศไทยนี่คือประเด็นว่าไม่ได้มีประวัติเดินทางต่างประเทศครับคนที่ช็อกมากกว่าใครเลยใครรู้ไหมฮะค่ะคนในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวหนาวละสิเพราะว่าแต่เดิมนั้นกระทรวงท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขาก็ทักทีมเขาก็แตะมือกันทำแผนทำมาตรการทำโครงการทำแคมเปญในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ปลายปีเนี้ยก็มีลุ้นว่าปลายปีนี้จะเป็นตุลาพฤศจิกาก็ลุ้นพฤศจิกาน่าจะได้เปิดได้เพราะว่าเราควบคุมมาได้อย่างดีเนี่ยร้อยวันที่ผ่านมาไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศพอถึงเมื่อวานหงายท้องเลยใช่หนาวๆร้อนๆกันละไม่มั่นใจละเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณชัยรัตน์ไตรรัตน์จรัสพรนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับคุณรนัยครับเมื่อวานช็อกเลยไหมฮะเมื่อวานช็อกมาตั้งแต่ทราบข่าวเลยนะฮะอ๋อหรอตั้งแต่ทราบข่าวก็เริ่มช็อกเลยร่วงกระทบท่องเที่ยวแน่ๆใช่ไหมช็อกเลยนะไอสารพัดแผนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปลายปีนี้สงสัยชะงักหมดแล้วมั้งเนี่ยผมว่าต้องแยกเป็น2ประเด็นให้ได้นะฮะแยกยังไงคะคือวันนี้นะฮะกลุ่มที่เจอเราก็ต้องว่ากันไปตามที่เจอว่าถ้าอย่างจะล็อกอินหรือว่าจะตรวจกักบริเวณอะไรยังไงก็ว่ากันไปในแบบบริเวณที่เจอนะครับค่ะส่วนไอ้การเจรจาก็คงจะต้องเจรจาไปนะฮะเพราะอย่าลืมว่าเราขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าจากเชื้อเกิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะที่โรคระบาดที่เกิดขึ้นมาแล้วคนต่างประเทศที่นําเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยกลับมาจากที่ทํางานอะไรต่างๆเราเจอแล้วยังกักได้ครับในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่จะเอาเข้ามาก็ต้องเข้าเกณฑ์อันนั้นเหมือนกันกักตัว14 วันเหมือนกันแล้วก็มีเราเอ็กซเรย์หมดเลยว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วก็กินข้าวตรงไหนอะไรอยู่ไหนเราเอ็กซเรย์หมดมีผังให้เดินทางเลยห้ามเด็ดขาดว่าออกนอกเส้นทางะนะครับอยู่โรงแรมก็โรงแรมห้ามออกจากโรงแรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจการเอ็กซเรย์อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถควบคุมอยู่ครับเรามีการตรวจทุกอาทิตย์ด้วยนะไม่ใช่มาถึง14 วันแล้วปล่อยให้14 วันนะฮะตรวจทุกวีทุกอาทิตย์ด้วยมีตอนนี้ต้องแยกกันแยกเป็นสองจุดครับครับในส่วนของดีเจคนนั้นจะติดเชื้อจากใครติดกันเองภายในประเทศอะไรอย่างไรก็กักบริเวณก็ตัดพื้นที่ก็เช็คก็คลีนนิ่งกันไปในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เราจะเปิดรับกันเมื่อสักครู่ทวนอีกครั้งนะฮะคุณชัยรัตน์บอกว่าเราก็ได้ทำคู่มือเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเปิดรับอีกครั้งน่ะจะให้เขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องอยู่อย่างไรต้องคุมกันให้ได้ประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะน่าถูกต้องครับถูกต้องครับมีกักตัว14 วันด้วยใช่ไหมคะกักตัว14แต่ก็กักกันที่โรงแรมนั่นแหละถูกไหมฮะ
ครับแนวคิดที่คุยกันเอาไว้ที่จะเริ่มใช้ปลายปีนี้นั้นนะครับจะใช้คอนเซปต์ปิดเกาะปิดพื้นที่ถ้าอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยก็อยู่เกาะนั่นแหละห้ามออกจากเกาะอยู่พื้นที่นี้เลยห้ามออกจากพื้นที่นี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะฟีดพื้นที่ถูกต้องครับถูกต้องบล็อกแล้วห่อจะเอาพื้นที่ไหนก็ห่อมันไว้เลยประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกครับถูกครับอย่างเช่นสมมติถ้าสมมติว่าเป็นเกาะสมุยเป็นเกาะสมุยก็ถ้าจะใช้เป็นที่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ห่อเกาะสมุยไว้เลยถูกไหมคุมการเข้าออกไม่ใช่แค่ห่อแค่สมุยคือถึงแม้จะเข้าสมุยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปทุกแห่งได้นะค่ะบนเกาะสมุยก็มีโปรแกรมเขียนไว้เลยว่าไปที่ไหนที่ไหนไปที่ไหนเวลาอะไรกินข้าวที่ไหนอ๋อฮะแล้วมีผู้ติดตามคอยประกบคุณอยู่อ๋อหมายถึงตามโปรแกรมเดะเลยจะออกนอกเส้นทางอยากจะเลี้ยวไปเที่ยวไหนไม่ได้ใช่ไหมใช่ไปไหนไม่ได้แล้วคนไกด์ก็จะเป็นคนคอยดูแลท่านอยู่ด้วยค่ะครับแล้วผู้คนที่บริการท่านอยู่ตรงนั้นน่ะคือบริการนักท่องเที่ยวตรงนั้นอยู่ด้วยห้ามไปไหนโดน14วันเหมือนกันครับห้ามไปบริการคนทำงานครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะชัดเจนครับคุณชัยรัตน์ที่คุยเชิญครับครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือวันนี้มันไอ้โรคระบาดโควิดเนี่ยมันจะมาตามตะเข็บชายแดนมีเป็นช่องทางธรรมชาติลักลอบตรวจเจอลักลอบเข้ามาในประเทศไทยไอ้กลุ่มนี้น่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับน่ากลัวกว่าตะเข็บชายแดนที่ลักลอบน่ากลัวกว่านะฮะคุณชัยรัตน์เท่าที่คุยกันเนี่ยมันมีกี่โซนกี่จุดที่จะห่อแบบเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเปิดให้เขาเข้ามาได้บ้างที่เราเสนอไปมีกี่จุดคะคือตอนนี้เราเอาแค่จุดเดียวครับคือเอาภูเก็ตเป็นโมเดลเลยอ๋อภูเก็ตเป็นโมเดลก่อนนะคะโมเดลแรกก่อนหลังจากถ้าค่อยๆถ้าเกิดมา14วันจนถ้าต้องไม่มีอะไรแล้วนะฮะจะขยายตอนที่จะเดินทางออกนอกภูเก็ตนะครับคุณจะต้องโดนกักอีก7วันนะฮะให้ความชัดเจนก่อนถ้าหลังจากนั้นถึงจะเดินทางไปไหนต่อได้โอ้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเอ็กซเรย์ไว้หมดเลยครับถ้าจะเดินทางนั้นไปไหนอยู่กับใครนะฮะพวกนี้เราต้องเอ็กซเรย์ไว้หมดเลยครับครับครับที่บอกว่าเราจะเอาภูเก็ตเป็นโมเดลเป็นตัวนำร่องนั้นนะครับเรากำหนดว่ากี่พื้นที่บนเกาะภูเก็ตครับหรือทั้งเกาะเลยไม่ฮะเราจะต้องเอาตามโรงแรมก่อนโรงแรมไหนที่ต้องการเข้าเป็นเข้าในโครงการนี้มันต้องมาลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ต้องคัดว่าแล้วกลุ่มนี้พวกไอ้คนนักลงการที่เข้ามาจะเป็นนักท่องเที่ยวนักธุรกิจอะไรต่างเขาต้องเป็นคนเลือกว่าเขาอยากจะอยู่ตรงนี้อยากจะอยู่ที่ไหนครับเขามีเงินเท่าไหร่5ดาวก็จ่าย5ดาว4ดาวจ่าย4ดาวนะฮะจะล็อกกันอย่างนี้เลยครับโอเคค่ะแผนไว้เมื่อไหร่คะที่เราจะโมเดลภูเก็ตนะคะเราเริ่มประมาณเดือนไหนคะที่คุยกันไว้เบื้องต้นตอนนี้คุยกันอยู่นะฮะถ้าเป็นไปได้เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาที่1ตุลาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาเยอะนะฮะค่ะจำกัดคนลองมาสัก100คนก่อนอาจารย์จะฟังเข้ามาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าใครมาจากไหนก็ได้นะฮะก็จำกัดคนด้วยไปเลยนะครับแล้วก็บนเครื่องบินเนี่ยก็มีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะฮะแล้วก็จะเส้นทางนี่มีการกำหนดเส้นทางต่างๆระบุไว้แล้วครับค่ะ100คนนี่ต่อวันหรือว่าต่ออะไรคะอาจจะชุดแรกเราจริงๆเราตั้งใจว่า100วันต่อ100คนต่อวัน100คนต่อวันนะฮะแต่ว่าโรงแรมก็กระจายไป15 20 20 30 30 okay. โรงแรมที่จะภูเก็ตมีโรงแรมเยอะครับโอเคครับครับที่บอกว่าเริ่ม1ตุลานั้นน่ะนะครับวันนี้วันที่4มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยฮะเนี่ยกระทั่งถึงเช้าวันนี้ตอนนี้เราต้องเริ่มคุยกับคนในภูเก็ตด้วยนะฮะว่าคนในภูเก็ตเขาจะเห็นด้วยกับเราหรือไม่นะครับถ้าในคนในภูเก็ตยินยอมถ้าถามผู้ประกอบการเขายอมอยู่แล้วแหละครับค่ะแต่ด้วยว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเห็นความเห็นเป็นอย่างไรอาจจะเป็นประชาชนด้วยต้องซาวดูชุมชนรอบโรงแรมเขามีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเกิดเขาต่อต้านขึ้นมามันก็ยุ่งถ้าต่อต้านเราก็ต้องหยุดไว้ก่อนอ๋อครับตอนนี้มีโรงแรมในภูเก็ตสมัครเข้าร่วมโครงการเยอะไหมครับตอนนี้โอ้หลายสิบของโรงแรมเลยครับเพราะเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นโอ้ครับพวก5ดาว4ดาว5ดาว6ดาวซึ่งเขารับต่างชาติเฉพาะอยู่แล้วใช่ฮะใช่ทีนี้ภาระในการทำประชาพิจารณ์ชุมชนรอบๆโรงแรมนั้นใครคนเป็นคนรับผิดชอบครับและผลเป็นอย่างไรครับมิว่าผมกลับมาจากภูเก็ตต้องยอมรับว่าตอนนี้ภูเก็ตค่อนข้างแย่มากๆแล้วผมก็ระดมเรียกว่าผู้ประกอบการในภูเก็ตมานั่งคุยกันนะฮะ
เราก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมานั่งคุยนะมาเหมือนกับว่าฟังความคิดเห็นนะครับครับต้องยอมรับภูเก็ตเนี่ย 90% เกิดจากรายได้จากท้องที่รายได้ถึง 4-5 แสนล้านเลยทีเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมีคุยกันแล้วแล้วรัฐมนตรีท่องเที่ยวกำลังจะลงมาที่4-5 นี่แหละครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามผลต่อนะคะขอบคุณนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะขอบพระคุณค่ะดีครับครับดีครับขอบคุณครับคุณชัยรัตน์ไตรรัตนจรัสพรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ